ก็เราได้ปฏิบัติเป็นวันแรกซึ่งก็ในสถานการณ์อากาศฤดูนี้การปฏิบัติก็มีสองลักษณะลักษณะที่เป็นบวกและลักษณะที่เป็นลบเนื่องจากว่าในช่วงของพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นธรรมดาของทุกปีอากาศก็เป็นนี้แต่ปีนี้มีความรุนแรงมากขึ้นก็ทำให้เราจะต้องปรับความรู้สึกกรรมฐานให้ทันนะคือทุกขเวทนาที่บอกแล้วว่าถ้ามันเกินเหล็กก็จะอ่อนสุขเวทนาถ้ามันเกินเหล็กคืออ่อนถ้าปรับสุขทุกเวทนาให้สมดุลกันเหล็กก็จะเหนียวและแข็งตามที่ได้กล่าวไปวันก่อนนั้นในการที่มีอากาศร้อนจัดสำหรับผู้ที่พยายามที่จะสมดุลเวทนาทั้งสองส่วนเข้ากันได้ก็ได้เปรียบที่จะทำให้เกิดกำลังของสติสมาธิปัญญาที่เร็วขึ้นในช่วงหน้าฝนก็สบายไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแสงแดดน้อยก็ทำให้ดูว่าถ้าคนที่เขาใช้โซลาร์เซลล์หน้าฝนก็อาจจะใช้ค่าไฟเยอะขึ้นนะเพราะว่าแสงสว่างไม่พอเพราะหน้าร้อนหน้าฝนนี่พ่อจ่ายค่าไฟ 3-4,000 บาทพอหน้าร้อนตก 1,000 กว่าบาท 2,000 พอโซลาร์เซลล์ของเราทำงานได้ดีแสงสว่างแสงแดดชาร์จได้ทั้งวันใช้ไฟราคาถูกนั้นก็เลยว่าในเวทนาของเรามันเปรียบเสมือนแสงแดดที่สาดส่องมาตลอดเวทนาภายนอกคืออากาศร้อนเวทนาภายในก็คือทุกขเวทนาในกายมันสอดรับกันเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งแผงโซลาร์เซลล์คือแผงสติสัมปชัญญะเสมือนแผงโซลาร์เซลล์มีสองขั้วบวกขั้วลบอยู่ในนั้นนี่แล้วก็ถ้าแผงของเรามันไม่เขาเรียกว่าไม่ใหญ่พอไม่กว้างพอการชาร์จก็จะไม่มากอันนี้เป็นผลดีแต่ถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะหรือสติสัมปชัญญะน้อยเหมือนแผงไม่ได้ใช้แผงโซลาร์เซลล์เวทนาก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เหมือนแสงแดดไม่สามารถจะเป็นพลังงานไฟได้นะแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่เข้มแข็งเนี่ยทุกเวทนาเจอความร้อนก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสมาธิปัญญาได้เข้มข้นขึ้นนั้นเวทนาเป็นกลางกลางเวทนาร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงมันเป็นอาการของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอาการของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี้จะมีความเข้มแข็งเข้มข้นรุนแรงหรืออ่อนขึ้นอยู่เหตุปัจจัย4ประการก็คือ 1. การกระทำ 2. อารมณ์ 3. ดินฟ้าอากาศ 4. ก็อาหารที่บริโภคเข้าไปตามภาษาปริยัติท่านเรียกว่ากรรมจิตอุตุอาหารถ้ากรรมจิตอุตุอาหารมีความร้อนแรงเวทนาก็กล้าถ้ากรรมจิตอุตุอาหารมีความอ่อนเวทนาก็อ่อนเวทนาก็เบาในฤดูการฤดูแล้งเนี่ยกรรมก็คือการกระทำคือการเคลื่อนไหวของเราถ้าทำงานในหน้าร้อนเราก็จะมีกำลังบวกกำลังร้อนดับเบิลเป็นสองเท่า
จิตหรืออารมณ์ที่ไม่มีสติปัญญาคอยเป็นฉนวนกั้นระหว่างเวทนาทางกายอารมณ์ของเราก็จะมีความพลุกพล่านแล้วก็เร่าร้อนบีบคั้นนะเพราะไม่มีแผงที่จะแปรแผงวงจรคือสติสัมปชัญญะเป็นเหมือนแผงโซล่าเซลล์ที่จะแปรกระแสแห่งความร้อนให้เป็นพลังงานพอเรามีแผงของสติปัญญาก็แปลงเวทนาที่เร่าร้อนเนี่ยให้เป็นกระแสแห่งสมาธิและปัญญาเป็นตบะนั่นเองหน้าที่ของเราก็ต้องผลิตตัวสติสัมปชัญญะเสมือนแสงแผงโซล่าเซลล์นี่แผงโซล่าเซลล์มี2ลักษณะลักษณะที่เป็นโมโนกับโพลีนะซึ่งมีความอีกประเภทหนึ่งที่ว่ามันเป็นเขาเรียกโมฟาสที่มันไม่ต้องการแสงแรงมากแต่มันต้องการแสงสว่างความสว่างอย่างเยอรมันเนี่ยใช้แผงโซล่าเซลล์กันแทบทุกหลังคาบ้านทั้งที่ปีหนึ่งเขามีแดดไม่กี่เดือนแต่เขาก็กล้าลงทุนเพราะเขาใช้แผงโซล่าเซลล์แบบโมฟาสคือมันแค่มีความสว่างมันก็แปลงเป็นพลังงานได้แล้วบางทีไม่จำเป็นจะต้องมีความร้อนแรงนะแค่มีแสงสว่างแล้วก็ดูดแสงด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นแผงโซล่าเซลล์มีคุณภาพสูงนะที่ผลิตในเยอรมันชั้นใดก็ดีถ้าเป็นสติสัมปชัญญะมี2ระดับ1สติสัมปชัญญะระดับสมถะเหมือนแผงโซล่าเซลล์ระดับโมโนกับโพลีมันจะต้องอาศัยความร้อนแรงถึงจะผิดเป็นกระแสเป็นตบะเปลี่ยนเป็นตบะได้คือขันติความอดทนเป็นตบะแต่แผงที่เป็นโมฟาสนั้นเปรียบเสมือนกับวิปัสสนาแค่มีแสงสว่างเท่านั้นก็สามารถที่ผลิตเป็นพลังงานความร้อนได้ดูดแสงเข้ามานะความเซนซิทีฟในการรับแสงจะสูงนี่เป็นวิปัสสนาหมายความว่าวิปัสสนานั้นอายตนะของเราที่ตั้งรับทั้ง6แผงเนี่ยเหมือนแผงใหญ่ตาแผงหนึ่งหูแผงหนึ่งจมูกลิ้นกายใจแผงตั้งรับดูรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแปลงเป็นแค่กระทบเท่านั้นแหละแค่กระทบแค่กระทบก็แปลงกลุ่นเป็นตัวผัสสะก็เป็นปัญญาได้เลยนะเพราะว่ามีความถี่ในการรับรู้สูงนั้นสติสัมปชัญญะที่เราฝึกเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันก็จะไปแปลงตัวสัญญาณการกระทบของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เป็นปัญญาได้ลักษณะนี้จะดีนะแต่พวกเราที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ก็นึกภาพไม่ออกเป็นยังไงนะแต่หลวงพ่อได้คุกคีศึกษาเรื่องนี้พอสมควรเป็นข้อมูลก็มาพิจารณาอ๋อลักษณะของภายนอกภายในมันก็เรื่องเดียวกันแต่มันคนละลักษณะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเองนั้นการพิจารณาในเวทนาที่มากระทบเนี่ยถ้าเราเฝ้าดูอาการของเวทนาโดยที่ไม่เข้าไปร่วมเป็นเวทนานะคือไม่ไปร่วมร้อนไม่ไปร่วมเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอะไรมาแต่ความดูความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงแต่ไม่ร่วมที่จะเข้าไปเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงในระดับทั้งหยาบกลางละเอียดแต่ถ้าหยาบกลางละเอียดเราอาจจะเข้าไปร่วมเป็นประมาณก็ได้เพราะเวทนาระดับละเอียดคือสุขเวทนาเวทนาระดับกลางคืออทุกขมสุขเวทนาเวทนาระดับหยาบก็คือทุกขเวทนาเนี่ยสำหรับคนที่มีสติสัมปชัญญะค่อนข้างอ่อนก็เข้าไปร่วมได้ทั้งเวทนาทั้งหมดคนที่มีสติสัมปชัญญะค่อนข้างแข็งก็อาจจะร่วมเป็นบางส่วนนะแล้วก็รู้เท่าทันเป็นบางส่วน
คนที่มีสติญาเข้มแข็งในระดับปรมัตถ์ก็จะไม่ร่วมเลยแต่เป็นรู้แยกชัดนี่คือความได้เปรียบของผู้ที่ปฏิบัติเพราะนั้นเองในการเฝ้าดูเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงถ้าเราดูเป็นมันก็จะไม่เป็นกำลังที่มาบีบคั้นแต่มันจะแปลงเป็นแสงสว่างทางปัญญาซึ่งตัวปัญญานี้มันก็เอามาแปลงเป็นพลังงานกลหลายๆด้านเช่นเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานทั้งวันทำไมมันจึงไม่ร้อนนะเพราะอะไรเพราะมันมีพัดลมระบายความร้อนในตัวของมันเองฉันใดก็ดีตัวจิตของเราเนี่ยถ้ามันสามารถแปลงตัวกระทบเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงทั้งหยาบกลางละเอียดเข้าไปในจิตที่เป็นญาณปัญญาเนี่ยมันก็สามารถแปลงเป็นตัวระบายได้ด้วยตัวผ่อนคลายเช่นเราแปลงกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นพัดลมหรือตู้เย็นหรือแอร์แปลงความร้อนให้เป็นเย็นฉ่ำได้เหมือนกันถ้าไม่มีไฟถ้ามีร้อนเย็นก็ไม่เกิดไฟไม่ติดไฟดับแอร์ก็ดับด้วยฉันก็ดีสุขเวทนาถ้าเราทุกขเวทนาถ้าเราแปลงเป็นมันก็ก่อให้เกิดความฉ่ำเย็นเกิดความปิติเพราะนั้นคนที่ดูเวทนาเป็นถึงจะร้อนขนาดไหนก็รู้สึกเย็นสบายไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายเหมือนเราแปลงกระแสโซลาร์เซลล์กระแสไฟฟ้าที่มีพลังสูงเนี่ยให้เป็นแอร์ยิ่งไฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเย็นมากเท่านั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต่ในส่วนที่เป็นนามธรรมก็เช่นเดียวกันยิ่งเราแปลงเวทนาหยาบกลางละเอียดให้เป็นพลังรู้กระแสแห่งความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะความเยือกเย็นผ่อนคลายในกายในใจของเราไม่รู้สึกว่าความร้อนเป็นอุปสรรคซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะฮะแต่บางครั้งถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะเราไม่เข้มแข็งพอเราก็จะเผลอไปเป็นได้เหมือนกันแล้วก็ปรับนะในตัวสุรเสือเองก็มีปัญหาเยอะเพราะมันจะมีความละเอียดอ่อนหลายอย่างในสติสัมปชัญญะที่เราฝึกนี่เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่รอบคอบจัดไม่ชำนาญจริงๆก็เรียกว่าปรับยากเหมือนกันตอนแรกที่สุรเสือชุดแรกที่มาทำก็คือจ้างช่างที่ชำนาญขึ้นไปทำก็ปรากฏว่าต้องค่าใช้จ่ายสูงมากแต่พอต่อมาได้ช่างที่เขาบรรลุทำเรื่องโซลาร์เซลล์ขึ้นไปทำก็ปรากฏว่าไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงแต่ได้พลังไฟสูงนะเก็บกำลังไฟไว้เยอะชั้นใดก็ดีถ้าหากเราเป็นผู้ปฏิบัติจนเป็นชำนิชำนาญเนี่ยนะสามารถเห็นอาการต่างๆของเวทนาจนทะลุปูปวงปัญญาก็จะเกิดมีพลังสูงพระสารีบุตรเนี่ยท่านพิจารณาเอาเวทนาเนี่ยเป็นฟังกรรมฐานเวทนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสนทนาธรรมกับท่านทีฆานคะอัคคเวสนโคตตอนนั้นพระสารีบุตรยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นเพียงพระโสดาบันยังไม่รู้พระอรหันต์แต่หลังจากที่ได้ฟังการสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้ากับทีฆานคะอัคคเวสนโคตท่านก็ฟังแอบฟังไปด้วยท่านไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสกับท่านโดยตรงหรอกท่านก็แอบฟังแล้วปรากฏท่านก็พิจารณาตามท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วงนั้นเลยนะโดยที่ไม่ต้องทําความเพียรเลยนะแต่เนื่องจากว่าท่านได้เรื่องตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยการพิจารณาก็เป็นไปได้นะนั้นเราการพิจารณาเวทนาที่ปรากฏเนี่ยเราก็เอาเวทนาตัวนี้มาเป็นอารมณ์เวลาเราสวดสุขังเวทนังเวทิยมาโนเมื่อเสวยเวทนาที่สบาย
เวสุขังเวทนังเวทยามีติปัจฉาริให้รู้ชัดๆว่าเรารู้สึกสบายทุกขังเวทนังเวทยามโนเมื่อรู้สึกไม่สบายก็ให้รู้ชัดๆทุกขังเวทนังเวทยามีติปัจฉานติให้รู้ชัดๆว่าเรากำลังเสวยความรู้สึกไม่สบายอทุกขังสุขังเวทนังเวทยามโนเมื่อเสวยอารมณ์ที่ทั้งรู้สึกสบายหรือไม่สบายก็ให้รู้ชัดๆว่าเรากำลังเสวยอารมณ์ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันรู้สึกทั้งสบายและไม่สบายพอรู้ชัดเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆตามลำดับจิตของเรามันก็มีเวทนาเป็นอารมณ์น้อยๆรู้สึกเป็นไงง่วงใช่ไหมไปนอนได้ไหมไปนอนก่อนไปนอนนั่งค้ำคางก็ง่วงเลยนั่งตรงๆสูดหายใจให้ลึกๆ ไหวให้ตาบลือไปนอนก่อนก็ได้นะรู้สึกง่วงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฮะเป็นทุกข์เหรอทุกข์ไปง่วงทำไมอ่ะก็รู้ว่ามันทุกข์ไปง่วงมันทำไมก็ทิ้งเลยนะถ้าง่วงมันเป็นสุขก็นั่งง่วงหน่อยนะง่วงเราเป็นทุกข์ไปง่วงทำไมพิจารณาดิฉะนั้นความรู้สึกง่วงเพราะเราติดสุขมันถึงได้ง่วงเพราะความสุขเวทนาง่วงเนี่ยมันพัฒนามาจากกามฉันทะแต่บางคนไม่ง่วงฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคิดมากมันจะพัฒนามาจากพยาปาทะอย่าครับเพราะนั้นกามฉันทะพยาปาทะเป็นนิวรณ์ตัวที่หนึ่งพยาปาทะนิวรณ์ตัวที่สองแต่เราไม่สามารถรู้เท่าทันกามฉันทะคือความรู้สบายตัวที่หนึ่งมันจะกลายเป็นความง่วงหรือความไม่อึดอัดขัดเคืองไม่สนุกไม่สนานเบื่อเซ็งเราลืมกำหนดตามรู้ตัวนี้มันก็ออกมาเป็นความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นตัวกามฉันทะมันจะออกมาผลเป็นความง่วงพยาปาทะผลออกมาเป็นความฟุ้งซ่านกามฉันทะกับความง่วงจึงเป็นราคะพยาปาทะกับความฟุ้งซ่านจึงเป็นโทสะแล้วก็ตัวสงสัยมาเป็นโมหะราคะโทสะโมหะก็เนื่อยจากนิวรณ์ทั้ง5นั่นเองพอเรารู้เท่าทันนิวรณ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันกิเลสทั้ง3ตัวทีนี้นิวรณ์ทั้ง5มาจากอะไรทีนี้กามฉันทะเกิดทุกความสบายใช่ไหมความสบายเพลินมาจากนันทิมาจากอะไรที่ว่าตอนเช้ามาจากความติดใจโสมนัสเวทนาใช่ไหมความติดใจเกิดมาจากอะไรสุขเวทนาคือความสบายกายพอเราลืมกำหนดรู้ความรู้สึกสบายก็ไปกลายเป็นโสมนัสเวทนาเราไม่มีสติตามรู้โสมนัสคือความชอบใจก็ไปเกิดเป็นนันทิเพลินในความชอบใจพอเพลินในความชอบใจก็ออกมาเป็นกามฉันทะกามฉันทะออกมาก็เป็นตัวถีนมิทะความง่วงเลยที่พัฒนาไปเรื่อยๆมันมีที่ไปที่มาไม่ใช่มันจู่ๆจะง่วงนะแต่เราไม่ได้ตามรู้มันหลายขั้นเนี่ยเข้าใจไหมเมื่อเธอจะเป็นสารีบุตรองค์ที่สองแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวบรรลุธรรมนะนิดน้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราเข้าใจเรื่องเวทนาเรื่องเดียวได้เนี่ยเพราะนั้นพระสารีบุตรจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศเป็นผู้เลิศทางปัญญาเพราะท่านตามรู้เวทนาเป็นอารมณ์ประจำเพราะท่านได้บรรลุธรรมด้วยเวทนาท่านก็เอาเวทนานั้นมาเป็นอารมณ์เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาเหมือนกับเราตามรู้เหมือนกับแผงโซลาร์เซลล์รับแสงสว่างตลอดเวลาเพราะนั้นพลังโซลาร์เซลล์ที่แปลงเป็นพลังไฟฟ้ามหาศาลเพราะนั้นเยอรมันเขาก็พยายามยกเลิกการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจากพลังงานปรมาณูจากไอเขื่อน
น้ำมาใช้โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดเดี๋ยวนี้ผลิตรถโซลาร์เซลล์ออกมาขายอีกบอดี้ทั้งตัวนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์หมดนั้นจะเห็นว่าในเวทนาเนี่ยถ้าเราตามรู้มันได้จริงๆเนี่ยปัญญามันเกิดเยอะแต่แผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยยี่ห้ออย่างไรเท่านั้นเองจะเป็นโมโนโพลีจะเป็นโมฟาสว่าเราเป็นนิสัยทางด้านสมถะและวิปัสสนานะถ้าเป็นโมโนหรือโพลีมันก็เป็นโพลีก็เป็นสมถะถ้าเป็นโมฟาสก็เป็นวิปัสสนาอันนี้เราก็เลือกไม่ได้เนาะแล้วแต่วัตถุดิบที่พ่อแม่ให้มาร่างกายของเราเนี่ยพ่อแม่ให้มาให้กำเนิดมามีสติปัญญาดีแล้วก็เหมือนได้ชาติกำเนิดมาดีได้วัตถุดิบมาดีดังนั้นศึกษาไปเรื่อยๆเอาสภาวะที่เกิดเป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นแต่ตัวเรานี่แหละเป็นอุปกรณ์ร้อนก็ได้หนาวก็ได้แต่ประการสำคัญคือเราจะต้องมาตามรู้ว่าตัวสติสัมยาของเราเนี่ยเป็นคุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์ที่เราจะต้องปรับปรุงให้มันสามารถตั้งรับได้กับเวทนาต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้แปลงให้หมดแปลงให้หมดก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งว่าแผงโซลาร์เซลล์เวลาตากแดดร้อนๆเนี่ยมันไม่ชาร์จนะไม่แปลงช่างผู้ชำนาญเขาบอกติดสปริงเกอร์น้ำไว้เหนือแผงด้วยเวลาร้อนจัดๆก็เปิดสปริงเกอร์ความรู้เราก็หนูเอ๊ะมันยิ่งร้อนมันก็ยิ่งชาร์จได้เดียวที่ไหนได้เพราะร้อนจัดๆมันไม่ชาร์จก็เลยทำสปริงเกอร์ไว้ล้างแผงอากาศร้อนๆหรือล้างแผงเพื่อไม่ให้ฝุ่นรองมันจับมันจะชาร์จไม่ค่อยดีเหมือนกันในตัวเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยเราก็มองหาสุขเวทนาอีกด้านหนึ่งมาแก้ด้วยสมมติว่าเรานั่งเมื่อกี้เราหนักด้านนี้ใช่ไหมไม่สบายเราก็หาสุขเวทนาแก้ด้วยการทำไงเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรู้นี้รู้ตัวใช่ไหมในระยะเปลี่ยนเนี่ยความผ่อนคลายเกิดขึ้นเราเหมือนกับเอาน้ำไปชโลมให้เวทนานั้นเบาบางเป็นต้นผ่อนจากร้อนให้เย็นลงไปเรื่องนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเวทนาก็ฟังยากกันนะแต่นั่นหลวงพ่อจะวิจัยให้ฟังเลยธรรมวิจัยะว่ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจได้มันสามารถก็อยู่ทุกเวทนาก็ได้อยู่กับสุขเวทนาก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นอยู่กับมันแต่อย่าเป็นมันอยู่กับน้ำแต่ไม่เปียกน้ำอยู่กับแดดแต่ไม่ร้อนเพราะแดดอยู่กับฝนแต่ไม่เปียกฝนทำไงเคยไหมเดินตากฝนโดยไม่เปียกเคยไหมเคยใช่ทำไงกั้นลมนะตากแดดแต่ว่าไม่ร้อนทำไงมีร่มไหมแดดออกทั้งวันร้อนจัดมากแต่ว่าไม่ร้อนเลยทำไงเปิดพัดลมห้ออยู่ในห้องแอร์มีเครื่องป้องกันเหมือนกันอะเวทนาที่มากระทบตัวเราเนี่ยเป็นทุกเวทนามากๆเลยปวดร้อนแสบคันแต่ไม่ทุกเลยนะแต่ร่างกายมันก็เป็นมีปฏิกิริยาของความไม่สบายอยู่แต่ลักษณะที่ร่างกายมันร้อนจัดเย็นจัดมันเป็นปฏิกิริยาของการกระทบนะเท่านั้นเองนะเราก็ไปตามรู้มันถ้าหากว่าร่างกายถูกบีบคั้นเกินไปแล้วก็ผ่อนคลายมันน้อยนึงพอทนได้เพราะร่างกายยังไงมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะเพราะมันเป็นสังขารโดยกําเนิดมันต้องได้เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่จิตใจเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้สังขารและวิสังขารจะให้มันปรุงในสิ่งที่มันกระทบก็ได้ไม่ให้มันปรุงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวความเร็วของสติสัมปชัญญะเนี่ยมีความเร็วที่สูงแค่ไหนถ้ามีเป็น high frequency สามารถที่สติสัมปชัญญะมีเป็นความถี่สูงมากสามารถที่เข้าไปรับรู้เวทนาต่างๆที่มากระทบแล้วแปลงเป็นพลังงานแห่งปัญญาได้ทันทีตรงนั้นก็
เวทนาก็ไม่เบียดเบียนจิตทางกายก็ผ่อนคลายไปด้วยนะนั้นนั่นเองก็อย่าไปกลัวว่าอากาศมันร้อนแต่คิดว่าเราปฏิบัติธรรมอากาศร้อนก็นึกในใจว่ามันไม่ถึงตายหรอกเราก็มองในแง่ดีเอาไว้นะมันไม่ตายหรอกแต่ว่าที่เราไม่ชอบมันเพราะอะไรเพราะเราเคยเสพติดสุขเวทนาเมื่อเราเสพติดสุขเวทนามากเท่าใดเมื่อทุกขเวทนากระทบเข้าเราก็จะรับความแสบเจ็บแสบและปวดแสบปวดร้อนมันจะตีกลับเขาเรียกปฏิกิริยาตีกลับบูมเมอแรงอย่างนี้เพราะนั้นคนไหนชอบมากๆคนนั้นเวลาไปมีอะไรกระทบตรงกันข้ามก็ชังมากๆคนไหนชอบอร่อยมากๆเวลาสิ่งที่ตรงกันข้ามกระทบก็ไม่อร่อยมากๆคนไหนมีความติดใจอะไรง่ายๆชอบใจอะไรง่ายๆเวลามีอะไรกระทบก็จะอารมณ์เสียง่ายๆได้เหมือนกันเพราะมันเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับตลอดเวลาแต่เราจะรู้เท่าทันหรือไม่เนี่ยเพราะนั้นเราชอบใจอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเตรียมใจอีกส่วนหนึ่งว่าเราจะได้รับความเจ็บปวดเท่ากับความอร่อยที่เราได้รับขณะนี้ความอร่อยที่เราได้รับขณะนี้แล้วมันตีกลับก็เป็นความเจ็บปวดเช่นเดียวกันดังนั้นผู้รู้ท่านจึงไม่เข้าไปเสพความอร่อยเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันตีตรงข้ามแล้วท่านเคยต้องรับผลของมันคือความไม่อร่อยความไม่ชอบใจเพราะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดเหตุที่จะต้องให้ชอบใจท่านก็จะไม่เข้าไปเสพความชอบใจเพราะรู้ว่าความชอบใจเนี่ยมันจะต้องตีกลับเป็นความไม่ชอบใจที่รุนแรงได้เรายิ่งชอบใจพอใจมากเท่าไหร่ความไม่ชอบใจความไม่พอใจก็แรงมากเท่านั้นเหมือนกันเมื่องั้นไม่เสพทางนี้เสียทางนั้นเราก็ไม่ได้รับจิตมันก็เป็นกลางเพราะนั้นสุขทุกข์สุขมากระทบไม่เสพก็ไม่ต้องไปรับทุกข์ทุกข์มากระทบไม่เสพก็ไม่ต้องไปรับสุขจิตมันก็เป็นกลางแล้วละทุกข์ละสุขเสียได้อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เพราะเราไม่เสพทั้งสองข้างถ้าเราเสพสุขเราก็ต้องรับทุกข์เราเสพทุกข์เราก็รับสุขจิตของเราก็แกว่งไปอย่างนี้ใช่ไหมแกว่งซ้ายขวาขวาทีมันลุกตุ่มแต่พอมันหยุดปั๊บอยู่ตรงกลางปั๊บมันไม่ต้องไปเสพสุขแล้วก็ไม่ต้องไปรับทุกข์แต่สำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมันเป็นไปไม่ได้มีสุขเป็นเหตุให้สุขก็ต้องสุขเป็นเหตุให้ทุกข์ก็ต้องทุกข์ไปตามแรงเหวี่ยงของเวทนาแต่ว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสุขในทุกข์ชัดเจนอย่างนี้แล้วก็ไม่เสพทั้งสองด้านพระพุทธเจ้าท่านตรัสในธรรมจักรว่าบรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติพึงละทางสุดโต่งทั้งสองข้างคือสบายหรือไม่สบายความชอบใจและความไม่ชอบใจพอมาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเวทนานุปัสสีวิหารจิตตาธรรมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนาสังว่าให้เจริญสติตามรู้กายเวทนาจิตธรรมเพื่ออะไรเพื่อละความพอใจและไม่พอใจคือละทั้งสองข้างเลยในสติปัฏฐานสูตรทุกแห่งท่านสรุปไว้งั้นเราจะในสติปัฏฐานเพื่ออะไรเพื่อละความสบายและไม่สบายความสบายและไม่สบายมันเกิดขึ้นกับกายตลอดเวลาเพราะกายนี้เป็นผลพวงของการเกิดและการดับความสบายเราเรียกว่าดับความไม่สบายเรียกว่าเกิดการเกิดดับเป็นสภาวะที่เป็นปรมัตถ์มันก็ออกมาในรูปของความสบายและไม่สบายความสุขความไม่สุขความทุกข์ความไม่ทุกข์ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเสพมันมันมีอยู่แต่อย่าเสพมันให้ละความยึดเสียแต่ไม่สามารถจะละความสบายหรือไม่สบายได้เพราะมันเป็นเรื่องของสังขารมันจะต้องเป็นไปตามกฎของมันกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าในจิตต้องละ
ในจิตเท่านั้นละทางกายไม่ได้ทางกายได้แต่บำบัดผ่อนคลายเท่านั้นเองนะอันนี้คือเรียนรู้เรื่องของเวทนานะเมื่อพระพุทธเจ้าสนทนาเรื่องนี้กับทีฆานาคาคือเวสสนกุลซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรในตามบทที่ยังไม่ได้มาบวชเป็นยังเป็นหนุ่มอยู่ในสนทนาธรรมกับลุงอยู่เรื่อยแลกเปลี่ยนกันเพราะท่านเป็นนักอ่านนักเขียนนักเรียนนักรู้แลกเปลี่ยนกันแต่ลุงท่านก็เป็นคล้ายๆเป็นหมอธรรมเป็นเจ้าลัทธิต้องได้สนทนาถกเถียงธรรมะกันประจำมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่ออุปติสสะต่อมาเป็นพระสารีบุตรได้มาเริ่มใสในคำสอนของพระอัจฉชิเพราะว่าพระอัจฉชิเป็นพระปัญจวัคคีย์รุ่นแรกที่ถูกส่งไปบ้านนารันทคามไปวินทบาททีนี้ในตามปกติก็พระตามลัทธิต่างๆในสมัยนั้นก็พระในเมืองไทยนี่แหละเดินบิณฑบาตเกะกะไปตามตลาดตะลีไปทั่วแต่ว่าท่านอุปติสสะนี่ไปเจอพระอัจฉริยะเดินสำรวมระวังไม่เลี้ยวซ้ายแลขวาเดินเหมือนกับไม่ต้องการอะไรพระองค์นี้แปลกกว่าพระรูปอื่นก็เข้าไปถามว่ามาจากวัดไหนท่านอุบาอาจารย์ท่านชื่ออะไรท่านรู้ทำอะไรเห็นทำอะไรจะเข้าไปถามโอ้แต่ท่านมีมารยาทเกรงใจก็เลยไม่ถามในเวลานั้นเพราะท่านกำลังบิณฑบาตได้ตามไปห่างๆจนกระทั่งพระอาชชีบิณฑบาตมาฉันใจสมถุภูมิไม้เรียบร้อยแล้วท่านก็ตอนแรกท่านก็อยู่ห่างๆพอเห็นว่าท่านทำธุระเสร็จแล้วก็เข้าไปถามว่าท่านมาจากสำนักไหนรู้ทำอะไรอาจารย์ท่านชื่ออะไรท่านรู้ทำอะไรพระอาชชีเป็นพระใหม่ก็ถ่อมตนว่าวาสุกชั้นเพิ่งบวชไม่นานอาจารย์ชั้นชื่อโคสมณะโคตมะมาจากสักยะบุตรท่านสอนอยู่เสมอว่าท่านสอนเป็นประจำท่านสอนเป็นว่าเยธรรมาเฮตุปปวาเตสั่งเฮตุนตถาคตูเตสัจโยนิโรโทจากเอวังวาทีมหาสมโนสอนในประจำอาจารย์เราสอนว่าเยธมาเฮตุภวาเตสั่งเฮตุทำทั้งหลายทั้งปวงน่ะมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นถ้าจะจัดการกับทำทั้งหลายไม่ว่าสุขทุกข์หรือกุศลอกุศลก็จะจัดการที่เหตุมันมีที่ไปที่มาทุกอย่างอ่ะสุขมันจะเกิดก็มีที่มาทุกข์มันจะเกิดก็มีที่มาไม่ใช่จู่ๆมันจะเกิดอาจารย์สอนเหล่านี้ประจำเหมือนกันพอฟังแค่นี้ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมเป็นพระโสดาบันก็ถึงตามมหาพุทธเจ้าไงตามมหาพุทธเจ้าถึงวันที่14นึงลุงมาตามหาได้เจอพุทธเจ้าก็ได้คุยกันท่านก็แอบฟังอยู่ข้างหลังท่านได้บรรลุธรรมเรื่องนึงนี่แหละคาถานี่ก็เลยโอ้คนจำได้คาถาพระสารีบุตรบรรลุธรรมน้อยจำได้ไหมเยธรรมาเฮตุปปวาเตสั่งเฮตุงตถาคตูเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมุนั้นจะเห็นว่าการตามรู้เวทนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงจัดหรือกลางหรือหยาบกลางละเอียดมีตลอดเวลาให้ตามรู้แก้ไขตามรู้แก้ไขตามรู้แก้ไขยังมีสติสัมปชัญญะไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญามันจะเกิดมหาศาลเพราะเกิดปัญญาแล้วมันจะเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งปวงเมื่อเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งปวงแล้วมันจะไม่สงสัยเมื่อสงสัยมันก็ไม่ต้องไปคิดนั่งคิดให้เสียเวลาก็ตามรู้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ที่เราเสียเวลาเพราะว่าเราสงสัยไงเราสงสัยเพราะปัญญาเราไม่สมบูรณ์แต่พอปัญญาเราสมบูรณ์เราดูเรื่องทะลุปูโป่งไม่สงสัยเพราะไม่สงสัยมันก็ไม่ต้องคิดมันก็เป็นวิสังขารไม่ต้องปรุงรู้ไปเลยรู้ชัดก็จบรู้ก็ชัดเหมือนเราไปหาของเนี่ยเจอของปั๊บไม่ต้องคิดแล้วแต่หาไม่เจอเนี่ยมันต้องคิดเยอะเลยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนกัน
การที่เราสงสัยอยู่ก็แสดงว่าเราหาความจริงยังไม่เจอแต่พอรู้ความจริงเจอแล้วไม่ต้องคิดแล้วจบทุกข์มันก็หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาไปทำจะไปนั่งง่วงนะตาเริ่มสว่างแล้วใช่ไหมบอกดีแล้วไม่ให้เป็นอ๋อไม่ให้เป็นนอนมีแน่ในน้อยสมัยก่อนหนูเจ็ดขวบบรรลุธรรมเนี่ยมีแต่สังกิจจะสมณเณรอธิมุตตกะสมณเณรลาหุนสมณเณรพวกนี้เขาบรรลุธรรมอธิมุตตกะสมณเณรเพราะฉะนั้นเองก็ให้เอาทุกขเวทนาเกิดจากความร้อนเนี่ยเอาไปเป็นนิมิตอย่างคืนเนี้ยโอ้โหอากาศหนาวร้อนๆในมือในห้องมีพัดลมหรือเปล่าแต่ที่วัดดอยหลวงพ่อมีพัดลมให้ทุกห้องเลยนะแต่ที่นี่ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รีก็นอนเหงื่อแตกสุกไปหาน้ำอาบเอาเองก็แล้วกันหรือไม่งั้นก็เอาผ้าชุบน้ำเวลาเดินโยกมนะหลวงพ่อเอาผ้าชุบน้ำห่มวันหนึ่งชุบกันหลายครั้งเลยสมัยก่อนเพราะฉะนั้นก็หาวิธีบำบัดก็แล้วกันใช้มันเป็นรูปธรรมนะใช้สีปัญญาง่ายๆก็เลยว่ากลัวจะทรมานมากก็เลยก็แบกเอาแอร์ที่วัดมันด้วยไอ้น้ำที่วัดมันด้วยพอก็พอทนได้ใช่ไหมไม่ถึงกับเหงื่อไหลใครฟังก็ไม่รู้ว่าทนกันได้แค่ไหนแค่นั้นนะเนาะนั่นเวลาเหลือนี่ประมาณ10นาทีให้ไปนอนหลับใครนอนหลับเมื่อคืนไม่ค่อยหลับก็นอนใหม่นะวิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วว่านอนแล้วหายใจเข้าออกเล่นลึกๆเล่นนานาป่าไปศึกษา SKT ของอาจารย์ท่าที่สองเรายืนยกมือแบบนี้แล้วเวลานอนเอามือไว้ข้างเหนือศีรษะนี่มันรับไว้ไวนิดเดียวไปเลยไม่เชื่อลองทำดูสมัยนี้เราเป็นเด็กเล็กๆนอนเอามือไขว้บนหัวแต่ไม่ใช่มือไขว้หน้าผากนะเอามือวางบนหัวนอนหลับง่ายนะนั้นก็ลองดูหลายอย่างการศึกษาวิเคราะห์การนอนหลับวิเคราะห์การตื่นต่างๆทดลองไปเรื่อยๆมันจะหลับไม่หลับเป็นเรื่องของมันแต่หน้าที่ที่เราทดสอบทดลองศึกษาเป็นเรื่องของเราเราทำได้เราสร้างเหตุปัจจัยของมันได้แต่อย่าไปหวังจะให้มันหลับอย่างที่เราการไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาอันไหนที่อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อันไหนที่มันเป็นธรรมาเนี่ยเราสามารถบังคับบัญชาแต่งสร้างได้เราฝึกฝนเราปรับอย่างนี้มันเป็นธรรมเพราะเรามีเจตนาที่จะทำเป็นกุศลก็เป็นเหตุปัจจัยให้มันหลับได้สบายนะก็ขออนุโมทนาและกราบพระพร้อมกัน